โอ้สระว่ายน้ำนี่ก้อยกว้างเขาบอก12เมตรแล้วก็เป็นสระเกลือที่นี่เนี่ยมี Smart Solar Fresh Air System เขามีระบบดูดอากาศความร้อนออกไปและทำให้คงความเย็นเอาไว้ Walk in closet ห้องแต่งตัวแสนส่วนตัวสุดๆโอ้ยหนูชอบอะไรแบบนี้สวัสดีค่ะพวกเราเบบี้วิวเวอร์แฟนเพจเขารอคอยเรา2คนใจจดใจจ่ออินบ็อกซ์มาหาพี่เมื่อไหร่จะเจอพี่อุ่นพี่ก้อยสักทีมันเฮฮามันมีเฮฮามีสาระมีความรู้ใช่ไหมนอกจากความบันเทิงแล้วมีความรู้มีที่พักสวยๆให้ดูด้วยที่สำคัญวันนี้เรามาอยู่ใจกลางเมืองเลยค่ะไอดีโอโมบิสุขุมวิท40ก้อยอุ้ยใจกลางเมืองจริงๆก่อนเข้าเรื่องทุกอย่างเลยพี่อุ่นยังไงสิเมื่อกี้ก้อยมาจาก BTS เอกมัยแล้วเดินมา600เมตรพอเดินปุ๊บขนลุกเฮ้ยเจอผีเหรอจะป้าหรอไม่ใช่สิคือคนมันวอลแวร์มากคือ BTS เอกมัยใครๆก็รู้แบบจ๊บๆๆๆๆๆๆๆคนคุยกันวงเวกวายต้องคนเยอะใจกลางเมืองอะเนาะแต่พอก้อยเริ่มเดินเข้าใกล้โครงการชนะรู้สึกบรรยากาศเริ่มเปลี่ยนรู้สึกมันสงบขึ้นมันเหมือนแบบร่มเย็นขึ้นก้อยพูดเกินไปหรือเปล่าพี่ไม่เชื่อนะแบบนี้เฮ้ยมันเป็นเรื่องจริงๆแต่มันวอลแวร์จ๊าบๆนี่มันรู้สึกสงบจริงๆเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวก้อยเนี่ยกับพี่อุ่นเนี่ยพาทุกคนเดินดูรอบๆเลยดีกว่าว่ามันส่วนตัวมัน privacy อย่างที่บอกจริงหรือเปล่าแต่ว่าคือปกติเวลาเราไปที่ไหนเราจะเริ่มที่แบบที่ห้องตัวอย่างที่ lounge แต่วันนี้เราอยากจะเริ่มกันที่ส่วนกลางจริงๆได้สิเดี๋ยวก้อยจะพาชมแบบช็อตต่อช็อตเลยว่าที่เนี่ยเป็นอะไรยังไงบ้างรออะไรตามมาสิครับลุยเริ่มจากตรงนี้เลยไหมก้อยทำไมฮะเราอยู่บริเวณดาดฟ้านะแล้วก็มีสระว่ายน้ำบนชั้นดาดฟ้าด้วยมันว่ายไปมันก็เห็นวิวทุกๆอย่างไปเนาะใช่เรียกว่าบรรยากาศยอดเยี่ยมเรียกง่ายๆก็คือ The Sky Top The Sky Top สระว่ายน้ำกว้างใหญ่ก้อยจะชวนผู้ชายหล่อๆมาใส่บิกินี่ว่ายน้องว่ายน้ำก้อยดูเป็นคนที่จะทำอย่างนั้นเหรอพี่อุ่นมีทุกตรงเลยที่ใช่แล้วถ้าเป็นพี่อุ่นมาไหว้พี่อุ่นจะมาไหว้กับใครเหรอคะพี่ก็จะชวนสาวสวยๆหรือว่าโทรชวนไมเคิลเฟลมาไหว้ก็ได้เป็นเพื่อนกันใช่อยากเห็นไหว้อยากไปไหมพอก่อนพอก่อนไม่ได้ไปเบรกอะไรเลยนอกเหนือจากสาวไหว้น้ำฝั่งนี้แล้วฝั่งนี้อีกฝั่งนึงก้อยค่ะพี่มีสวนหย่อมมากมายเอ้ยเขาทำให้มันเหมือนแบบบรรยากาศร่มรื่นขึ้นเนาะไม่ได้เมืองร่มรื่นและสงบเข้าใจไหมก้อยจะมานั่งอ่านหนังสือหรือว่าดื่มด่ำกับบรรยากาศแสนธรรมชาติหรือว่าจะมาวิ่งออกกำลังกายก็ได้จริงคิดภาพสมมตินั่งอ่านยามเย็นอย่างเงี้ยใช่ป้าหรือแบบออกกำลังกายตอนเย็นหรือตอนเช้าก็ได้แน่นอนโอ้ยมันเฉียบขาดอ่ะแต่ยังไงรู้ไหมคะว่าสระว่ายน้ำเนี่ยไม่ได้มีชั้นเดียวนะคุณผู้ชมจริงๆแล้วสระว่ายน้ำเนี่ยเขามีอีกชั้นนึงที่เขาบอกว่าหรูหรามากชื่อว่า Urban Forest Pool เป็นแบบสระว่ายน้ำอยู่ชั้นล่างกว้างประมาณ12เมตรและเป็นระบบสระเกลือ wow. คุณผู้ชมไม่เชื่อถ้าอยากจะเห็นทำยังไงถูกต้องเราก็ต้องลงไปดูสิคะว่า Urban Forest Pool เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงแตกต่างจากบน Sky Top ยังไงป่ะลุยไปสิและตอนนี้ก็ถึงแล้วนะคะที่ Urban Forest Pool เรามาดูกันหน่อยนี่โอ้สระว่ายน้ำนี่ก้อยกว้างเขาบอก12เมตรแล้วก็เป็นสระเกลือคือจะว่ายนี่ก็ได้จะว่ายนู่นก็ได้คือมันเลิศอ่ะก็ไม่ต้องแย่งอ่ะนั่นหมายความว่าถ้าเราอยู่ข้างบนมองลงมาเนี่ยเห็นเลยคือจะบอกก่อนว่าผนังสระเนี่ยเขาเป็นแบบอะคริลิกคือมันใสสมมติว่าเราว่ายน้ำอยู่เรามากับแฟนแฟนเราก็ไม่ต้องว่ายก็ได้เห็นเราจากข้างนอกมันก็ดูหุ่นดีลักษณะเหมือนอยู่แบบมาดูอะควาเรียมอะควาเรียมมีความแบบเหมือนนางเงือกว่ายอยู่ในสระเฮ้ยถ่ายรูปสวยโรแมนติกมากโรแมนติกด้วยนะคะก็คือดูแลได้อย่างห่างๆห่วงๆอย่างงี้สุดยอดเลยอ่ะไหนๆเราอยู่ตรงนี้แล้วจ้ะแวะเข้าไปดูฟิตการ์เด้นหน่อยไหมฟิตการ์เด้นอ๋อไปรู้จักไหมฟิตการ์เด้นคืออะไรฟิตเนสอะไรอย่างเงี้ยหรอสวนปลาไงทำไมอ่ะฟิชการ์เด้นฟิชค่ะตัวทีคนละฟิชดาฟิตเนสการ์เด้นโอเคตามมาอยู่ตรงนี้เองทำไมถึงเป็นฟิตเนสการ์เด้นน่ะเพราะว่าเหมือนกับว่าเห็นสวนไปด้วยออกกำลังกายไปด้วยอย่างงี้ป่ะถูกต้องเราจะได้ออกกำลังกายแล้วมองออกมาเห็นสวนต่างๆมากมายนี่คือนี่เขาคงคอนเซ็ปต์ความร่มรื่นจริงๆตามมาเร็วนี่คือฟิตเนสเหรอคะคุณพี่อูใช่ก้อยพี่ยังบอกไงฟิชการ์เด้นก็คือมาฟิตเนสปุ๊บออกกำลังกงออกกำลังกายวิวทิวทัศน์ข้างหน้าก็เป็นสวนเห็นสระว่ายน้ำด้วยเห็นสระว่ายน้ำนี่มันดียังไงเหรอคะพอบรรยากาศมันดีทิวทัศน์มันดีมันก็มีกำลังใจในการวิ่งหรือเปล่าอ๋อหมายถึงทิวสวนอยากเห็นผู้หญิงว่ายน้ำไอ้ยาไม่แต่มันดีจริงดีจริงมันแบบบรรยากาศมันถึงใช่แต่นี่เขาบอกว่ามันชื่อฟิตการ์เด้นใช่ไหมแปลว่าจริงๆแล้วสวนข้างล่างเนี่ยมันต้องเป็นสวนที่แบบต้นไม้ร่มเย็นมากๆเราไปดูในส่วนของสวนกันหน่อยดีกว่าได้ดิก้อยป่ะลุยเดี๋ยวก็ทาไปตามมาค่ะนี่บริเวณสวนของเขา
เดี๋ยวก้อยขอแวะนิดนึงไหนก้อยบอกผนังเป็นอะคริลิกดูคือพี่สามารถยืนอยู่ตรงสวนแบบนี้มองแฟนมองใครไม่รู้ว่าที่ดำอยู่แล้วเขาบอกก่อนว่าสวนตรงนี้นะคะคือ Greenery Courtyard นะคะเดี๋ยวพาชมเล็กน้อยคือมันจะมีที่ให้นั่งแบบนั่งชิลเราสามารถมาอ่านหนังสือกับเพื่อนก็ได้จะมานั่งกินนู่นกินนี่กินจุ่มจิบก็ได้ร่มเย็นมากๆความรู้สึกเหมือนแบบมาเที่ยวต่างจังหวัดแล้วก็เยี่ยมชมธรรมชาตินะถูกต้องมันคือเราอาจจะไม่รู้สึกว่าแบบมันเมืองขนาดนั้นมันได้ความร่มเย็นจริงๆนะจ๊ะใช่อ่ะดูสวนเสร็จแล้วเข้าไปดูเรียกว่าล็อบบี้ลาวจ์สักนิดนึงดีกว่าคือมันเชื่อมติดกันเลยใช่ปะเข้าไปดูดีกว่าตามมาครับนี่เห็นไหมก้อยสองฝากทางเนี่ยก็จะเป็นสีเขียวทำให้ร่มรื่นตานะคือเห็นหรืออยากว่ายน้ำอ่ะเนอะคือมันมีน้ำนี้แล้วมีมันสระว่ายน้ำหนูคือแบบโอ้ยดีอ่ะยอดเยี่ยมเลยปกติฟิตเนสไหมคุณพี่ถ้าสมมติมีเป็นคนฟิตเนสอยู่หรอปะก็มีบ้างมันก็คุ้มนะถ้าเราไปอยู่แล้วเราก็ไม่ได้ฟิตเนสไปด้วยในตัวถูกปะใช่ฟิตเนสก็เรียกว่าออกกำลังกายแล้วก็ใจก็สงบสบายตาด้วยเพราะว่าร่มรื่นนะชอบมากเลยเป็นคนมีโฟกัสใช่ครับไม่ค่ะดึงนะคะเมื่อกี้เขาผักค่ะอ๋อดึงโอเคเข้ามาล็อบบี้เราเป็นยังไงก้อยข้อแรกเลยคือเย็นรู้สึกกว้างเย็นแล้วดูการตกแต่งบอกเลยว่าว้าวสุดๆเป็นแบบโมเดิร์นทันสมัยมากมันยุคใหม่ดีเนาะที่สำคัญลองนั่งโซฟานุ่มนิ่มโอ้ยเรียกว่าเวลาเพื่อนฝูงมาหาก็นั่งคุยทุลงทุละกันก็ได้จิบกาแฟอ่านหนังสือก็ได้จริงมันไพรเวทมากเลยอะแล้วบรรยากาศก็ดีด้านนู้นมีเรียกว่าสเปซทำงานโอ้ยเลิศเนาะเฉียบไหมแต่ประเด็นที่สำคัญคือนี่คือดีมากแล้วนะแต่มีอีกอย่างนี้ก็อยากรู้เชื่อว่าคุณผู้ชมก็อยากรู้อะไรสิห้องตัวอย่างไงคะเพราะจริงๆแล้วห้องของที่นี่เป็นยังไงที่นี่เนี่ยมีขนาด1 bedroom 2 bedroom แล้วก็3 bedroom คือ3ห้องนอนใหญ่สุดแต่วันนี้ที่ก้อยจะพาไปดูเลยคือขนาด1 bedroom และเขาสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วตายแล้วไปดูกันดีกว่าลุยผู้หญิงชวนขึ้นห้องบ้านอ่ะไปเถอะไปดีกว่าไปดูทางนี้เนาะขวาสิจ๊ะโอเคถึงแล้วนี่วันเบดรูมของเราพี่อุ่นเข้ามานะแรกเริ่มเลยแล้วก็จะเจอกับแพนทรีข้างๆแพนทรีก็จะเป็นเรียกว่าโต๊ะทานข้าวที่แสนโรแมนติกด้านนี้ก้อยห้องนั่งเล่นสามารถนั่งดูทีวีมีโซฟาอุ้ยดูเน็ตฟลิกซ์กาแฟอย่างนี้ใช่บรรยากาศก็กว้างติดกับหน้าต่างด้วยนะคะคือเรานั่งตรงนี้เราก็สามารถเห็นสวนด้านนอกได้ถูกต้องที่สำคัญที่ก้อยว่าใครๆก็ชอบคือที่นี่เนี่ยมี smart solar fresh air system ซึ่งคืออะไรคือปกติเวลาเรากลับห้องมาเราต้องรอให้ห้องมันเย็นกว่าจะเปิดแอร์จะเย็นถูกปะแต่นี่เขามีระบบดูดอากาศความร้อนออกไปและทำให้คงความเย็นเอาไว้คือกลับบ้านมาก็คือเย็นเลยอ่ะเหมาะสำหรับประเทศไทยเลยถูกเขาไม่ต้องหงุดหงิดกับอากาศคือแบบร้อนๆข้างนอกอ่ะสมมติเรามาจาก BTS มันคงแอร์อัดหน่อยเดินเข้ามาเราก็เข้ามาแล้วสบายเลยห้องชั้นเย็นอยู่แล้วดีงามด้านในชั้นนี้นึงไหมปะยังไม่หมดนะมีด้านในด้วยอยากเห็นห้องนอนอ่ะนี่เลยก้อยเข้ามาดูห้องนอนสิอยากเห็นข้างในแล้วเดี๋ยวนี่ซ้ายมืออะไรคะคุณพี่นี่ไงช่างสังเกตจริงๆเลยเชียวน้องก้อยของพี่ทำไมจ๊ะ walk in closet ห้องแต่งตัวแสนส่วนตัวสุดๆโอ้ยหนูชอบอะไรแบบนี้บอกเลยว่าอะไรแบบนี้เป็นอะไรที่ก้อยว่าผู้หญิงชอบมันมีการแต่งตัวแบบ private space ของตัวเองแล้วมันเห็นเราทั้งตัวเลยนะใช่ไหมใส่เสื้อผ้าที่เต็มที่เฉียบขาดมากนี่เพิ่งผ่านมาแค่ครึ่งห้องจริงยังมีห้องนอนอีกไปค่ะดูค่ะโอ้ยนี่มีทีวี2เครื่องนะคะข้างในข้างนอกนะคะนี่เรานั่งดูทีวีได้เลยแล้วก็คือทุกอย่างดูกว้างใหญ่แต่บวกกับความสงบและส่วนตัวลงไปเออมันแบบเขาเรียกว่าไงมันเป็นกว้างที่แบบกระทัดรัดที่มันเหมาะกับใจกลางเมืองมากๆมีห้องน้ำในตัวด้วยถูกต้องเผื่อกลางค่ำกลางคืนปวดฉี่เข้าได้สบายๆถูกต้องแล้วนี่นอนไปมองข้างนอกก็คือเห็นวิวอาจจะปิ๊งรักกับคนที่กำลังวิ่งอยู่ตอนเย็นผมลิขิตบันดาลชักพาโดนเห็นมาพบกันทันใดเอออ่ะแค่นั้นก่อนดีกว่าเอาเป็นว่าเราไปคุยชิวๆว่าเราจะซื้อหรือไม่ซื้อที่ข้างล่างล็อบบี้ดีไหมดีค่ะยังไงก็ซื้ออยู่แล้วแหละแต่ว่าอยากลงไปล็อบบี้เพราะมันสวยเนาะปะลุยตามมาสุดยอดไปเลยอ่ะก้อยจริงค่ะเดินดูแล้วดูอีกพี่ว่าวันนี้นะทำไมคะพี่ต้องซื้อสักห้องแล้วล่ะพี่โอนจ๋าอยากซื้อใช่ไหมใช่นี่ขอบอกราคาก่อนเขาบอกว่าราคาเริ่มต้นที่ 4.99 ล้านคือมันใจกลางเมืองมากๆกับราคานี้แล้วที่สำคัญคือ fully furnished คือตกแต่งทุกอย่างเพียบพร้อมไปหมดแล้วกับราคานี้เนี่ยไม่ใช่แค่เท่านั้นนะคะเขามีวันสำคัญวันนึงก็คือ open house ที่จะให้คุณแบบผู้ชมทุกคนแล้วจริงๆพวกเราด้วยเนี่ยเห็นว่ามีดีลลดราคาเขาบอกมี hidden deal มีอะไรของฟรีแต่เรายังบอกไม่ได้ว่าวันไหน
เดี๋ยวจะมาบอกให้คุณผู้ชมลุ้นไงว่าเฮ้ยดีลแบบนี้ราคาดีๆแบบนี้เนี่ยมันวันไหนนั่นหมายความว่าวันนี้พี่ยังซื้อไม่ได้ถูกต้องเสียดายจังเลยรอก่อนรอวันโอเพ่นเฮ้าส์นะถูกต้องไหนๆดูชอบขนาดนี้แหละขอสัก3คำให้กับที่นี่ได้ไหมว่าถ้านึกถึง Ideal Mobi สุขุมวิท40 3คำสำหรับ Ideal Mobi เนี่ยพี่ให้4คำเลยอันน่าเราขอ3เขาให้4ทำไมสุขสงบส่วนตัวใจกลางเมืองครบไหม4อันนี้ใจความสำคัญเลยต้องส่วนตัวใจกลางเราชอบคำว่าส่วนตัวเราว่า privacy สำคัญและที่สำคัญคือใจกลางเมืองเหมือนได้อยู่ตามธรรมชาติเลยถูกต้องยอดเยี่ยมที่สุดในโลกใบนี้แล้วเฉียบขาดค่ะเอาเป็นว่า EP นี้จบแค่นี้ดีกว่าอ่าฮะเพราะว่าเราจะไปซื้อแล้วไงใช่คนรวยอย่างเรา EP หน้าเราจะไปเยี่ยมชมโครงการไหนยังไงรอติดตามได้เลยใช่ค่ะแต่บอกได้เลยว่าปีนี้เจอเรา2คนบ่อยแน่นอนเยี่ยมดักไว้ก่อนเดี๋ยวเขาเปลี่ยนคนชอบมากเลยคือด้านหลังเริ่มเลิกลักเล็กน้อยแต่ว่าจริงๆเดี๋ยว EP หน้าจะไปที่ไหนยังไงติดตามกันนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะป่ะดู